กลายเป็นเหตุการณ์ระทึกที่กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพไว้ได้ซึ่งเป็นนาทีชีวิตหนีตายของครอบครัวหนึ่งขณะนั่งทานข้าวอยู่หน้าบ้านจู่ๆถูกคนร้ายคาดเป็นอดีตตำรวจปาระเบิดสังหาร7ลูกเข้าใส่บ้านผู้เสียหายจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายโดยร้อยตำรวจเอกนรงเกตหอมรองสารวัตรสอบสวนสภ.วารินชำราบรับแจ้งจากศูนย์วิทยุ191อุบลราชธานีมีเหตุคนร้ายปาระเบิดใส่บ้านเรือนประชาชนบ้านแมดหมู่ที่5ตำบลเมืองสีไข่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายจึงได้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบพร้อมชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักอาศัย2ชั้นยกสูงเลขที่10บ้านแมดหมู่ที่5ตำบลเมืองสีไข่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีบริเวณใต้ถุนบ้านพบนายวิวัฒน์ถิ่นถาวรอายุ40ปีและชาวบ้านกว่า10คนยืนรอเจ้าหน้าที่ด้วยความตกใจนายวิวัฒน์เล่าว่าขณะที่ตนเองและญาตินั่งทานข้าวกันอยู่ใต้ถุนบ้านได้มีก้อนหินถูกยิงด้วยหนังสติ๊กเข้ามาในบ้านก่อน2ครั้งหลังจากนั้นไม่นานมีเสียงคล้ายของหนักตกเข้ามาหน้าบ้านและมีการระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงติดต่อกัน6ครั้งส่งผลให้รถจักรยานยนต์ที่จอดไว้หน้าบ้านกระจกบ้านตู้เย็นเครื่องปั๊มน้ำได้รับความเสียหายแรงระเบิดส่งผลให้นายสมพันธ์ถิ่นถาวรนางสาวรัชนาฝักแต้นางสุกัญญานวคำได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยที่ขาและใบหน้านอกจากทรัพย์สินเสียหายแล้วที่เกิดเหตุยังพบหลุมที่เกิดจากระเบิดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ10เซนติเมตรจำนวน4หลุมระเบิดมือชนิด M67 ซึ่งถอดสลักแล้วแต่ยังไม่ทำงานจำนวน1ลูกตกอยู่รวม7ลูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงทำการปิดกั้นพื้นที่นำยางรถยนต์มาครอบไว้เพื่อความปลอดภัยรอเจ้าหน้าที่ EOD เข้าทำการเก็บกู้ในช่วงเช้านายสมพานถิ่นถาวรอายุ64ปีหนึ่งในผู้บาดเจ็บเล่าถึงนาทีชีวิตว่าตนเองรู้สึกตกใจมากคืนนี้ไม่รู้จะอยู่จะนอนอย่างไรจะนอนที่บ้านก็เกรงจะไม่ปลอดภัยกลัวคนร้ายหวนกลับมาก่อเหตุอีกครั้งส่วนผู้ก่อเหตุนั้นตนคาดว่าอาจจะเป็นเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามที่เป็นอดีตตำรวจเก่าและถูกให้ออกจากราชการเพราะมีคดีความเรื่องการยิงปืนในชุมชนตั้งแต่ปี2558และปี2562ยิงปืนเข้าบ้านตนเอง3นัดจนล่าสุดใช้ระเบิดปาใส่บ้านจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บขณะที่พันตำรวจเอกยุทธนาพฤกษารุ่งเรืองผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรวารินชำราบพันตำรวจโทบวรศักดิ์คำรังสีรองผู้กำกับการสืบสวนได้จัดชุดสืบสวนลงพื้นที่ติดตามตัวผู้ต้องสงสัยรายนี้แล้วคาดว่าผู้ก่อเหตุหลบไปพักอาศัยกับคนรู้จักในพื้นที่ข้างเคียงอยู่ในระหว่างการสืบสวนติดตามตัวและสาเหตุรวมทั้งแรงจูงใจในการก่อเหตุคาดว่าอาจจะเกิดจากความเมาประกอบกับแค้นที่ถูกดำเนินคดีจนออกจากราชการตอนนั้นคือกินข้าวเสร็จแล้วอยู่ใต้ถุนบ้านนะครับก็เลยเมียนพระเขาแล้วก็ไอ้นั่งคุยกันนะครับเสร็จแล้วก็มีหนังสติ๊กเหมือนว่าลูกหนังสติ๊กมาโดนบ้าน2ลูกนะครับเสร็จแล้วบ่นานก็มีเสียงเหมือนลูกนังสติ๊กนี่แหละแต่ว่ามันโมแมนมันตกอยู่ประมาณ3ลูกมันก็ยังบ่แตกนะครับหลังจากนั้นมันก็แตกเรื่อยๆมาประมาณ6ลูกนะครับครับทุกคนก็ตกใจก็ลบกันนะครับอยู่ใต้ถุนบ้านนั่นก็ไปโดนหลอดไฟแตกข้างล่างโดนตู้เย็นโดนไอ้กระจกบนบ้านนี่แตก5บานครับแล้วก็จะมีโดนสะเก็ดนะครับอยู่3คนแต่ว่าบ่ถึงกับไปโรงพยาบาลครับตอนที่มันระเบิดเสียงดังครับดังมากครับดังข้ามตำบลหมดแหละเพราะว่ามีหมู่มีหยังโทรมาตลอดครับตอนนี้เราได้ยินเสียง